สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมาเปรียบเทียบนะครับกับลำโพงบลูทูธ2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากันนะครับก็ตัวนี้ครับคือ SP02 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกับ C200 นะครับซึ่งนะครับในเรื่องของราคานะครับตัวนี้199นะครับตัวนี้499นะครับต่างกัน300บาทนะครับเดี๋ยวพี่จะให้มาดูนะครับว่าเฮ้ยคุณภาพต่างกันยังไงนะครับส่วนในเรื่องของฟังก์ชันนะครับเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างนะครับเฮ้ยแต่เรื่องของวัสดุแล้วก็น้ำหนักเนี่ยไอ้ตัว499มันดีกว่านะครับโอเคครับฟังก์ชันก็จะเหมือนกันเดี้ยๆเลยครับอ่ะดูที่ยางตรงนี้เห็นไหมครับตัว499คุณภาพยางก็ดีกว่าแล้วนะครับอันนี้ก็แบบ199แบบคุณภาพยางแบบทั่วไปก็จะมีปุ่มนะครับแน่นอนครับเปิดปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเพราะว่านอกจากเชื่อมบลูทูธได้นะครับ2อันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือว่าสามารถนะครับเชื่อมแบบ AUX ได้นะครับ SD card ได้แล้วก็ USB ได้นะครับอันนี้เหมือนกันและก็มีปุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงแล้วก็มีปุ่มหยุดแล้วก็ปุ่มเล่นนะครับนี่คุณภาพยางเนี่ยเวลาจับไปเนี่ยไอ้ตัว499ก็คุณภาพดีกว่าด้วยนะครับอย่างนึงนะครับในเรื่องของน้ำหนักตัวนี้หนัก270ตัวนี้440พูดง่ายๆคือตัวนี้หนักกว่าไอ้ตัวนี้นะครับ170กรัมเนี่ยจะมีความแน่นมากกว่านะเนี่ยเบามากเลยนะครับก็คุณก็ลองพิจารณาดูด้วยกันนะครับหลังจากที่ท่านเปิดเพลงไปแล้วว่าเฮ้ยคุณนะครับอยากจะได้แบบราคา199นะครับหรือว่า499นะครับเพราะว่าคุณภาพเสียงมันก็ต่างกันตามราคานะครับนอกจากวัสดุเนี่ยคุณภาพเนี่ยเกรดดีกว่าเนี่ยเกรดจับแล้วแบบธรรมดามากนะแบบลื่นๆธรรมดาเนี่ยจับแล้วแบบมีความแข็งแรงมากกว่านะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับกับคุณภาพเสียงครับเปิดก่อนนะจ๊ะ Bluetooth mode โอเคครับเชื่อมบลูทูธโหมดแล้วเดี๋ยวนะครับปึ๊บเปิดจ้ามาHip hop, ไม่มีใครจะมา stop the break from the block. Let's take it back to the top. ชีวิตจริงๆมันชิเกมทำเลือดในตาแทบกระเด็นไม่เคยที่จะ represent จนถึงวันตายที่ the end. ทำให้เมืองไทยเขาได้เห็นว่าของจริงนั้นเป็นยังไง real thing kill จริงนั้นเป็นยังไงคนแรปเวทีลุกเป็นไฟ flow เป็น gasoline เราวงเคลียร์กันหน่อยเดี๋ยวก็ลามไปใหญ่สระไอไม่มาลอยมองมาคอควายกระรำจะปล่อยสระไอรอเรือมองมากระรำทรัพย์สินเงินทองไม่มีมากกายกองอันนั้นมีเพียงตัวกับไปใจกับรำที่มันแสนอัศจรรย์เดี๋ยวคราวนี้นะครับก็จะมารอนะครับกับตัวนี้นะของตัวที่มันเป็นนะครับ C200 ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเห็นไหมครับเสียงต่างกันแล้วโอเคครับมาฟังกันเลยนะครับผมอันนี้พี่ยังดังความดังไม่เท่ากันนะก็ประ
ประมาณนี้นะครับกับความแตกต่างนะครับของ2ตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้นะครับเสียงมันจะมีความแน่นกว่าแล้วก็มีเบสที่มากกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยน้ำหนักที่มันต่างมากกว่ากันนะครับ170กรัมเนี่ยเขาก็จะใช้แบบอะไรเนี่ยครับของลำโพงที่มากกว่านะไอ้ดอกลำโพงที่มีคุณภาพมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยใครเล่นลำโพงก็จะรู้นะเฮ้ยกระดอกหนาๆเนี่ยก็คือแม่เหล็กข้างในเนี่ยเฮ้ยมีคุณภาพที่ดีกว่านะครับแล้วก็เนี่ยวัสดุก็ดีกว่ากันทุกอย่างนะทั้งอย่างทั้งแบบไอ้อยู่อะไรที่หุ่นข้างนี้ด้วยโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะ